ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นพระเนรหรือญาติโยมหรือสัตว์ทั้งหลายก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วธรรมชาติแห่งความเกิดก็ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ที่ป่วยไปได้ไม่มีใครร่วงพ้นความตายไปได้หรือความแตกสลายอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่เป็นสัจธรรมความจริงตามธรรมชาติซึ่งถ้าคนทั้งหลายได้เข้าใจถึงเรื่องของธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดของสังขารร่างกายนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมานั้นตามธรรมชาตินี้ไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เมื่อจิตวิญญาณของบุคคลใดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาความทุกข์ซึ่งติดตามมาทั้งร่างกายก็คือความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เพราะจิตใจเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราแต่เราได้เคยสังเกตถึงเรื่องร่างกายของเรากันบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเรามีความไม่สบายจะปวดท้องปวดหัวหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนต่างๆก็ตามเราทุกคนสามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ไหมให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาก้อนธาตุซึ่งไม่สมดุลคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ปกติมีความแปรเปลี่ยนไปก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดจะเป็นโรคตาโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยเป็นรังของโรคเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่ทุกคนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้อาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้เมื่อความแก่ความชรามาถึงก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้กลับเป็นเด็กอีกได้เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ตั้งมั่นอยู่ได้อันนี้คือธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายที่สุดธรรมชาตินี้ก็คือธรรมะอันเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่ตลอดกาลไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามสัตว์ทั้งหลายซึ่งเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เป็นอยู่เช่นนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปัญญาล่วงเกินกว่าคนทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์หรือพระสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากท่านก็มีปัญญาอย่างเช่นนี้ท่านจึงจะหาทางที่จะดำเนินจิตไปสู่ความสิ้นภพสิ้นชาติหรือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเพราะในแต่ละภพแต่ละชาติแห่งการเกิดนั้นย่อมพบกับความทุกข์อยู่ล่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องตระหนักภายในจิตใจเราให้ดีว่าเราอย่าประมาทในชีวิตเราอย่าหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างภายนอกจนเกินไปนักโดยเฉพาะพระเราซึ่งมีความมุ่งหวังเข้ามาบวชมาประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคาสภาอันเป็นตรงชัยของพระอรหันต์นี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะประพฤติบัติประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้จิตใจเรานั้น
ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงหรือทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปจากจิตใจเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นเราทุกคนยังพากันประมาทอยู่หรือเปล่าในแต่ละวันแต่ละคืนเราปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่เรามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเพื่อที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจเราหรือไม่เรามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นอารมณ์ภายในจิตใจเราเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสว่ามีสภาวะแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือไม่หรือเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราอีกสิ่งใดซึ่งเราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเช่นนี้เมื่อเราขาดสติขาดปัญญาเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราเมื่อเราเข้ามาประพฤติบัตินี้เรามาเรียนแก้เรามาเรียนทางจิตใจเพื่อที่จะแก้ไขให้จิตใจของเรานั้นบรรเทาเบาบางไปจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นการเข้ามาประพฤติบัติธรรมในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้บำเพ็ญในศีลบารมีสมาธิบารมีหรือปัญญาบารมีเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานศีลของพระเราทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคือธรรมวินัยเป็นขอบเขตเป็นศีลของพระเราภายในจิตใจเรานั้นไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่มีสติวินัยกำกับภายในจิตใจเราเป็นพื้นฐานของจิตซึ่งเป็นปกติรักษาศีลให้เป็นปกติศีล227หรือสมณเณรก็ศีล10ให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมีพื้นฐานของจิตรองรับด้วยศีลเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานของจิตแล้วเราจะบำเพ็ญสติสมาธิภาวนาก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปได้ง่ายเพราะถ้าเรามีอุบายก่อให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำความเพียรอยู่เสมอในการเดินยังกรมนั่งสมาธินี้อยู่ทุกๆวันสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นเราทุกคนยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเรายังมีความหลงความฟุ้งซ่านอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่ถ้าเราประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญบารมีในศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่แน่นอนเหลือเกินว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อพระนิพพานหรือเพื่อความสิ้นทุกข์ภายในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราจะเป็นความนึกคิดปรุงแต่งเป็นในเรื่องอดีตก็ตามจะเป็นความนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องอนาคตก็ตามพึงมีสติอยู่ในปัจจุบันหาอบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่เป็นอดีตออกไปละความฟุ้งซ่านภายในจิตใจเราออกไปมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคือมีสติดูจิตนั่นแหละเมื่อมีสติดูจิตก็เห็นอารมณ์ภายในจิตใจเราซึ่งเราทุกคนมีโอกาสอันดีเมื่อเรามาอยู่ในเพศภาคาสาวพักนี้อยู่ในสถานที่สงบสงัดมีปัจจัย4ข้อมูลในการประพฤติบัติภาวนาเพราะอาศัยญาติโยมซึ่งมีศรัทธาในพรพุทธศาสนาได้มีความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้ประพฤติบัติได้โดยสะดวกเหมือนเขาส่งเราให้ศึกษาเล่าเรียนถ้าเป็นทางโลกพ่อแม่ส่งลูกศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องไปทำงานเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาก็ต้องเรียนให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพระภิกษุสามเณรในพระพรพุทธศาสนานี้ก็อาศัยอุบาสกอุบาสิกาซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในเพศสมณะสามเณรเพราะยุ่งเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานยุ่งเกี่ยวกับภาระครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีศรัทธาบำเพ็ญบารมีในฆราวาสวิสัย
แต่ก็ยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ทำบุญในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระภิกษุสามเณรในพระวรพุทธศาสนานี้ประพฤติบัติได้สะดวกสบายเพราะอาศัยมูลความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจอย่าลืมตัวลืมจิตใจเราว่าเราเป็นพระหรือเป็นเนรเป็นสิ่งที่สูงส่งถ้าเราคิดเช่นนั้นก็เป็นกิเลสภายในจิตใจเราเพราะเราเป็นพระสงฆ์โดยสมมติบวชเข้ามาโดยสมมติเป็นพระสงฆ์โดยสมมติเป็นสามเณรโดยสมมติสิ่งที่จะเป็นทำให้จิตใจเรานั้นเป็นสงฆ์โดยวิมุตติหรือเป็นสงฆ์โดยแท้จริงนั้นต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้จิตใจเรานั้นเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันผลขึ้นไปจนถึงพระอรหันตผลตามสมมติทั้งโลกนี่จึงจะเรียกว่าเป็นสงฆ์ที่เหมาะสมที่สมควรแก่สักการะหรือแก่ควรแก่การทำบุญเพราะฉะนั้นเราอย่าพากันประมาทเวลาก็ล่วงผ่านพ้นไปสังขารร่างกายเราทุกคนนั้นก็แปรเปลี่ยนไปจากวัยเด็กก็เข้าสู่วัยหนุ่มสาวก็ต่อไปก็สู่วัยชราและมีความแตกแหลกเป็นที่สุดผู้มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรอยู่เสมอทำสมาธิให้เกิดขึ้นหาโอกาสหาเวลาเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาหาบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ทุกๆขณะจิตเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เราอยู่ในวัดอยู่ในสำนักสงฆ์เป็นสถานที่เหมาะสมเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจเราความกังวลภายนอกในเรื่องบริขาร8หรือปัจจัยทั้ง4นี้ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรมีความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะเหลือเฟือหรือเกิดความพอดีด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาใจเรานั้นให้มีความมักน้อยสันโดษให้มีความพอดีจึงเป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่เหมาะสมภายในจิตใจเราอาศัยเพียงบริขาร8ปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการลาภสักการะหรือทรัพย์สมบัติภายนอกนอกเหนือไปจากนี้อันนั้นจึงจะเป็นจิตใจของพระผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่าให้กิเลสล่อลวงจิตใจเรานั้นให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในลาภยศสรรเสริญในเอกลาภทั้งหลายทั้งปวงเพราะการประพฤติบัติของเรานั้นไม่ใช่ประพฤติบัตินั้นให้เป็นไปเพื่อลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงหรือเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อเป็นครูบาอาจารย์เราประพฤติบัติเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานหรือทำให้กิเลสได้สิ้นไปจากจิตใจเรานั้นมีจุดมุ่งหมายจุดเดียวนั้นการกระทำความเพียรนั้นต้องปรารภความเพียรทุกๆวันเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากถึงแม้ว่าจิตใจเรานั้นจะมีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายในจิตใจเราก็ตามเราก็ต้องหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความฟุ้งซ่านออกไปจากจิตใจเราด้วยกำลังของสมาธิที่ฝึกหัดอบรมจิตใจเราทุกๆวันนั้นก็จะส่งเสริมให้มีสติมีปัญญามีอุบายที่จะละอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตออกไปละอารมณ์ซึ่งเป็นอนาคตออกไปอารมณ์ในปัจจุบันก็ตามเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนาวแข็งต้องมีสติอยู่ในปัจจุบันที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราให้มีสติอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแม้นว่างชั่วคราวก็ยังดีแต่มีสติมีสมาธิจิตเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันเพราะตาเห็นรูปจะต้องเกิดอารมณ์แน่คือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆในรูปนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามหรือเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามหูได้ยินเสียงก็ต้องเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆจะต้องเกิดความรู้สึกขึ้นภายในจิตใจเรานี้จมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนาวแข็งก็เช่นเดียวกันความรู้สึกต่างๆจะเกิดขึ้นที่ใจนี้เพราะจิตวิญญาณเราอาศัยร่างกายนี้อ
อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเราทุกคนยังมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่ผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กรรมก็ยังให้ผลได้เกิดในแต่ละภพแต่ละชาติภพน้อยภพใหญ่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราบำเพ็ญบารมีไว้ก็จะมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องในการที่จะสร้างบารมีต่อไปด้วยความไม่ประมาทในชีวิตอาศัยก้อนธาตุนี้บำเพ็ญบารมีก้อนธาตุนี้เป็นทุกข์ก็จริงแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะเปลี่ยนมาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความจริงของธรรมชาติของธรรมะก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยความสุขที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นกายนี้เป็นทุกข์ถ้าจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุนี้แต่กายนี้ก็จะเป็นความสุขสงบความเยือกเย็นใจถ้าจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ได้แต่การที่จะมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องในการที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เราจะทำอย่างไรพระพุทโธหรือครูบาอาจารย์ของเราทุกท่านก็ได้สอนหรือได้ชี้ทางได้บอกทางแล้วว่าการประพฤติบัติในความพุทธศาสนานี้มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือการพิจารณากายกับการพิจารณาจิตถ้าแยกแยะออกไปให้กว้างขวางก็พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตหรือพิจารณาธรรมในธรรมแต่ย่นย่อมาแล้วก็เหลือกายกับใจเท่านั้นแหละย่อถึงที่สุดก็เหลือแต่ใจเท่านั้นแหละเพราะดวงใจนี้มีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงสะพานเชื่อมต่อในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามสมมติเท่านั้นแหละแต่กิเลสนี้ก็เกิดขึ้นภายในดวงใจเรานี่นะภายในจิตใจเรานี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่วัตถุสิ่งของภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นที่ศาลาหรือกุฏิเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานี้ถ้าจิตใจเรายังมีความหลงมีความเห็นผิดหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อความแก่เปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์มีความหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภก็เป็นเราจิตใจก็เป็นทุกข์ดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหลงยึดมั่นถือมั่นในความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจว่าเป็นเราจิตใจก็เป็นทุกข์มีความพอใจมีความไม่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาจิตใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ความทุกข์เพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราการที่จะมีสติมีปัญญารู้จักความจริงของธรรมชาติของร่างกายและจิตใจนี้เราต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสซึ่งเคยชินอยู่กับจิตของเราเคยชินอยู่กับความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้คือเราคือตัวตนของเราจิตของเรานี้เคยชินกับความหลงซึ่งคิดว่าอารมณ์ภายในจิตใจของที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็คิดว่าเป็นเราของเราความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่ภายในดวงใจนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติของเราการบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานของพระเราหรือของสมณีทำสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติทำสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่ว่าจะสำรวมเฉพาะในอิริยาบถนั่งสมาธิเท่านั้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายหรือสำรวมอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมเท่านั้นเมื่อออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายไม่มีสติที่จะตามคุมจิตใจของเราหรือรักษาจิตของตนนักปฏิบัติต้องทำความรู้สึกตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาให้มีสติคือความระลึกได้มีสติกำหนดตามดูจิตทุกขณะจิตเมื่อมีความคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมีกิเลสเกิดขึ้นก็มีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละออกไปทุกขณะจิต
ผลสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันถ้าสติยังไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะสมาธิไม่ค่อยมีจิตไม่สงบเราก็ต้องฝึกขัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากก็จะส่งเสริมเมื่อเราออกจากกิจบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเราก็จะมีสติมีสมาธิจิตเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่จิตเราก็เป็นหนึ่งถ้าเห็นรูปเกิดความพอใจเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาละความพอใจออกไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นรูปเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงอันนั้นหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นความไม่พอใจนั้นแล้วปล่อยวางออกไปอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอยู่เช่นนี้เราก็พิจารณาสิถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติปัญญาที่จะหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางดับความทุกข์เป็นเรื่องไม่ยากลำบากอะไรเลยเพียงแต่เราย้อนกลับมามีสติดูใจของเราทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามใจหรือกิเลสที่เคยชินอยู่มานับภพนับชาติไม่ถ้วนที่เราเคยชินมาตั้งแต่อยู่ในคฤหัสถ์นั่นแหละเคยทำอะไรตามจิตใจมาตลอดแล้วเราพ้นทุกข์ไหมหมดจากความโลภความโกรธความหลงหรือดับความทุกข์ภายในจิตใจเราได้หรือเปล่าในการที่เราเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัตินี้เราต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์ด้วยการฝึกขัดทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งครูบาอาจารย์วางไว้เนี่ยมีธุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราข้อวัดอันใดซึ่งถูกกับจริตของเราหรือธุดงควัดอันใดซึ่งถูกกับจริตของเราในการที่จะแก้กิเลสออกจากใจก็ให้มีความสนใจมีความตั้งใจไม่ต้องกลัวกิเลสเจ็บไม่ต้องกลัวกิเลสตายมีสติมีสมาธิที่จะทำความเปลี่ยนเพื่อที่จะแผดเผากิเลสอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในทุกเรียบทนั้นมีสติมีสมาธิตามรักษาจิตของตนเมื่อเวลาเราว่างจิตเราว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นอนิจจังอนัตตาหรือจะพิจารณาสุภากรรมฐานหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลจะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ลงไปตรงนั้นแค่สติปัญญามาสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้พิจารณาอยู่เสมอๆเมื่อจิตเราสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาซึ่งเข้าพิจารณากายในกายนี้โดยสมศีลเป็นพื้นฐานสมาธิหนุนสติปัญญาให้แหลมคมขึ้นเมื่อเรายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมก็ดีหรือหนังก็ดีหรือกระดูกก็ดีหรืออายวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีพิจารณาสอนใจเหตุความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้หรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานซึ่งมีหลายลักษณะจะเป็นอสุภะสิบก็ดีหรืออาการมากกว่านั้นก็ดีจะกำหนดอสุภะเน่าหรือแห้งก็ดีก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลหรือจะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกแยะสอนจิตใจเรานั้นอยู่เสมอๆ เพื่อที่จะให้จิตใจเรานั้นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเช่นนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้ไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนา
จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ขอให้เกิดสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายนี้ได้เห็นชัดตามความจริงของธรรมชาติให้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนไปและแตกต่างที่สุดบุคคลใดเข้ามาพิจารณากายในกายเมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนความทุกข์อันเกิดจากโลกภัยเช่นเจ็บเปลี่ยนก็ไม่มีเมื่อร่างกายแตกสลายจิตใจก็ไม่ทุกข์แม้ละได้ส่วนหนึ่งจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยละได้ส่วนหนึ่งจิตใจก็สบายแล้วเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเราต้องทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถึงแม้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนื่องด้วยกายเรามีร่างกายนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติเวทนาเดี๋ยวก็มีโลกนู้นโลกนี้ปรากฏขึ้นในกายตนหรือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อจิตเราสงบพิจารณากายในกายนี้พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำตลอดทั้งไปจิตก็วางอุปทานความคิดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวพิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ได้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาถ้าจิตเราพิจารณาเห็นเช่นนั้นจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจิตก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งต้องหัดพิจารณาอยู่เสมอแต่ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่เพียงพอเราก็ทำสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาจนจิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็ลองใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาไปจิตก็เข้าไปสู่ความสงบที่ละเอียดหรือเข้าไปสู่ความว่างเมื่อจิตเข้าไปสู่ความว่างก็จะวางกายชั่วคราววางทุกขเวทนาชั่วคราวแต่บางครั้งถ้าจิตสงบละเอียดเนี่ยกายก็วางเวทนาก็หายไปกายก็หายไปจิตก็เข้าไปสู่ความสงบซึ่งละเอียดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะทำความเพียรมากๆในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำให้มากเมื่อจิตสงบแล้วก็มาพิจารณากายในกายนี่แหละพิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ตามในเบื้องต้นถ้าพิจารณาเห็นชัดจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายออกไปทีเล็กทีน้อยเมื่อจิตเห็นชัดในเบื้องต้นเนี่ยความโลภ ก็บรรเทาบางไปความโกรธความไม่ใคร่บาปปฏิบัติก็บรรเทาบางไปความหลงในตัวตนก็บรรเทาบางไปเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายในกายนี้ที่ละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีหรือธาตุกรรมฐานก็ดีก็พิจารณาไปเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานจิตก็เข้าสู่ความว่างถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ใช้ธรรมโอสถคือพิจารณากายในกายนี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งพิจารณานี้ไปเรื่อยๆจิตก็เข้าสู่ความว่างหรือความสงบที่เยือกเย็นเมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ดีจิตก็มีความสงบเยือกเย็นอารมณ์กิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็บรรเทาบางไปจนกระทั่งเราพิจารณาเห็นกายในกายได้โดยชัดจริงเจนจริงๆสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายเห็นชัดหรือพิจารณาเวทนาในเวทนา
ที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยถ้าจิตเห็นชัดเข้าใจรอบรู้ไปหมดรู้ในเรื่องของกายหมดหายสงสัยสิ้นสงสัยในเรื่องของกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แน่นอนลงไปกายที่เป็นอดีตก็ดีกายที่เป็นอนาคตก็ดีกายในปัจจุบันก็ดีประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดได้โดยสิ้นเชิงความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความหลงยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงก็ดับลงไปความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จะหมดสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อนั้นโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนก็ไม่หวั่นไหวร่างกายนี้จะแตกสลายก็ไม่หวั่นไหวนี้พูดถึงพร้อมด้วยการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปก็รู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นที่อยู่ที่ไหนก็สบายร่างกายจะแตกในปัจจุบันก็ไม่หวั่นไหวพอเห็นแตกก่อนแตกพอเห็นตายก่อนตายโดยสิ้นเชิงแล้วรู้รอบในเรื่องของกายในเรื่องของทุกขเวทนาทางกายจะมียิบก็ตามเป็นไปตามสมมุติแค่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาของจิตส่วนละเอียดนั้นเป็นเรื่องของอรหัตมรรคเท่านั้นถ้าตามสมมุติที่จะพิจารณาการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดเป็นเรื่องของอรหัตมรรคที่จะพิจารณาเข้าไปตามสมมติพอเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายก็เหลือแต่เวทนาของจิตสัญญาของจิตความจำได้ไม่รู้หรือความนึกปรุงแต่งของจิตการรับรู้ต่างๆซึ่งจิตยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตออกไปจึงจะทำให้แจ้งถึงนิพพานจึงจะทำให้จิตสะอาดให้จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาดับความโลภดับความโกรธดับความหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาจากใจก็ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ของพระภิกษุสมณีในพระพุทธศาสนานี้เราเจริญในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในขอบเขตของศีลสำรวมใจให้อยู่ในขอบเขตของสมาธิสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาพิจารณากายมาพิจารณาจิตให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนต้องพิจารณาจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้อย่างน้อยในเบื้องต้นสมโดยที่แท้จริงคือพระอริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุดถ้าจิตพิจารณาเห็นกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่กายนี้ละความยึดมั่นถือมั่นได้ส่วนตรงนั้นก็พอสมควรโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายแต่จะแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าพากันประมาทในชีวิตวันคืนล่วงไปปัจจุบันเราทำอะไรกันอยู่ให้มีสติมีปัญญาหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอทำสมาธิต้องทำทุกวันเดินกรมนั่งสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติในเพียงเท่านี้อันธรรมยังวาทกถาสาธุกรังคาถามาเสงสาธุสาธุสาธุอนุโมทังถ้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างหรือไม่คนที่มาใหม่ชื่ออะไรนะลืมนะชื่ออะไรนะกาลินเป็นไงบ้างล่ะอยู่ที่วังน้ำเขียวภาวนาเป็นไงไม่ค่อยดีครับแต่ว่าความรับผิดชอบในส่วนต่างๆที่เจริญทำตัวเองรับผิดชอบจิตใจตัวเองได้ไม่เต็มที่แต่ต้องไปคว้า
เราสื่อจริงๆที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นการให้บกความแรงจิตใจมีบางพารามาเข้ามาศึกษาที่นี่ก็ให้มันก็มีเวลามากนะเพราะวางพาระภายนอกมาศึกษาปฏิบัติที่นี่ก็พยายามทำความเพียรให้มากขึ้นเห็นกรมนั่งสมาธิไม่ต้องกังวลใจเรื่องพาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกเพราะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเราก็ทำกิจวัตรประจำวันส่วนรวมไปตามปกติเท่านั้นให้บำเพ็ญภาวนาแต่ยังคงนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ก้าวเดินทางสติปัญญาออกพิจารณากายพิจารณาจิตมันก็จะปล่อยวางละวางกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางไปได้ต้องเอาไว้ให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ให้ได้ลมเราก็ลุกขึ้นเรารู้ตัวเราเองดีอยู่แล้วว่าจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราเจริญหรือจิตใจเราเสื่อมถอยถ้าเสื่อมถอยเราก็ต้องหาที่หลบภัยหาที่หลบกำลังตัวเองไปก่อนต้องสมกำลังให้มีกำลังกายกำลังใจที่ดีแล้วก็มีกำลังที่ดีแล้วก็โจมตีข้าศึกคือกิเลสภายในใจเราที่ถ้าเราอยู่ในชัยภูมิที่ไม่เหมาะมีภาระต่างๆมากมายทำให้จิตใจเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งทางภายนอกแต่ถ้าสังเกตจิตใจเราดูให้ดีก็เห็นความเสื่อมของสมาธิความเสื่อมของปัญญาก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจเราแทนเมื่อเรารู้ตัวมีสติระลึกได้เช่นนี้การหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะก่อให้เกิดสมาธิปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสิ่งต่างๆภายนอกถ้าเราหรือเนตไม่ควรที่จะติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายติดอยู่ในความเพลิดเพลินต่างๆในโลกนี้อันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ต้องรีบเร่งไปบังควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ให้หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆเพราะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็แล้วแต่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่เกิน100ปีหรอกโดยเฉลี่ยส่วนมากก็ไม่เกิน80ปีมีส่วนมากชีวิตสั้นแสวงหาอริยทรัพย์ภายในแสวงหาคุณงามความดีไว้โดยเฉพาะพระเราจึงบอกว่ามีโอกาสภาวนามากจะอยู่แล้วก็เคยชินหรือนิ่งนอนใจต้องบังคับถ้าขี้เกียจก็ต้องบังคับตัวเองฝืนบังคับกิเลสในใจเราต้องเอาชนะกิเลสออกเดินยังคงออกนั่งสมาธิทำจนสมาธิเกิดขึ้นได้ให้มีเครื่องอยู่ของสมาธิแค่สมาธิปรากฏขึ้นก็เป็นมีเครื่องอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สงบเยือกเย็นมีความสบายถ้าเจริญสติปัญญาไปพิจารณาละกิเลสออกไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็นใจยิ่งขึ้นไปคุณถึงเป็นไงอยู่ที่สวนป่าดีไหมสงบสงบนะดีกว่าไปอยู่ที่ตาดไหมถ่ายมองก็ไม่ได้เลยแต่ว่าแต่เอาด้านไหนเอาสัญญาทรงทรงก็ยังดีอยู่เขาพยายามทำให้มันเจริญขึ้นนะพอทรงตัวอยู่เราก็รักษาให้ทรงตัวอยู่แล้วก็ทำความเพียรให้สติปัญญาเจริญขึ้นเราก็ต้องดูใจของเราบกพร่องตรงไหนสมาธิอ่อนไปก็ทำสมาธิสติปัญญาพิจารณาจนคุ้มค่าเกินไปก็กลับมาทำสมาธิให้มันพอดีกันให้สมดุลกันถ้าสมาธิตั้งมั่นดีแล้วสติปัญญาพิจารณาก็ค่อยๆปล่อยวางกิเลสออกไปคุณชัยพรเป็นไงอยู่ที่นั่นดีไหมคือมันอยู่แล้วเขาพาดไหนดีกันอยู่ส่วนผ่าเขาว่าคนละอย่างคนละอย่างเงียบดีไม่ต้องเติมกับเสียงกลิ่น
แต่นี่ก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนสู้นั้นอยู่แต่พออยู่ได้ทางเขาผ้าก็จะเงียบหน่อยทางนี้จะมีเสียงใกล้ทางสวนป่าก็จะใกล้ถนนมีกลิ่นจากฟาร์มไก่เสียงเกิดขึ้นก็ดับไปกลิ่นเกิดขึ้นก็ดับไปมีสติอยู่ในปัจจุบันก่อนเคยไปอยู่สำนักหนึ่งที่ปทุมธานีเสียงเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่น4ปีสำนักพระคามจิตตภาวนารามเครื่องบินขึ้นลงใกล้ดอนเมืองลำลูกกาคลองสองขึ้นลงบ่อยฟังก็ไม่สนใจในเสียงก็ผ่านไปถ้าหลังหมู่บ้านเข้ามาล้อมรอบทุกวันนี้ก็จะลำบากนิดนึงเรื่องใครบ้านคนบางทีก็ทำงานเครื่องปั่นไฟในก่อนมีไฟฟ้าเอามาตั้งข้างกุฏิเรากุฏิเราอยู่ริมศาลาที่จะก่อสร้างเขาก็ตั้งเครื่องปั่นไฟหลบที่ใกล้ชายคาเขาไม่ถูกฝนอยู่ข้างกำแพงห้องนอนห้องจำวันแต่ก็ติดเฉพาะกลางวันนะเราก็อยู่ในกุฏิเดินกรมนั่งสมาธิที่ข้างนอกมีแดดเขาก็จุดติดเครื่องปั่นไฟเพราะตอนเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงเย็นข้างกำแพงห้องเป็นกุฏิหลังปูนจำได้ถ้าเสียงก็อยู่เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็อยู่ตรงนั้นเดินกรมนั่งสมาธิมันก็ดีก็ไม่กังวลนะแต่ตอนนั้นอย่างว่าแล้วจิตเป็นหนึ่งจิตมันมีสติมีสมาธิตั้งมั่นมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็พอสมควรแล้วตอนนั้นก็ต้องฝึกจิตของเราให้ปรับได้ทุกๆสถานการณ์พระใหม่ที่บวชวัดชนประทานชื่ออะไรนะว่าครับชื่ออะไรนะว่าครับว่าหลังเป็นยังไงบ้างหลังมาอยู่พอหลังเนี่ยคือคุ้มค่าอยู่พยายามทำสมาธิทุกวันนะเรียนผมนั่งสมาธิต้องหาอบายหาสาเหตุความคุ้มค่าละความคุ้มค่าออกไปมีสติทำสมาธิอยู่บ่อยๆความพุ่งสร้างเรื่องอะไรมาหาสาเหตุหาทางเล่าไปเพราะว่าเรามาอยู่ในเพศของสมณะนี้ความจริงไม่ต้องกังวลใจอะไรภายนอกเวลาน้อยมีเวลาต้นเดือนยังไม่ลาติขาเวลาน้อยเวลาอยู่ช่วงสั้นสองเดือนธรรมดาวางภาระหน้าที่การงานออกไปแล้วภาระทางครอบครัวก็ไม่มีทำสติสมาธิน่าจะง่ายให้มีความบุ้งด้านเกิดขึ้นก็มีสติดูไปดูความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปความบุ้งด้านไม่เที่ยงมันไม่อยู่เป็นชั่วโมงอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นทั้งวันเป็นทั้งวันก็ไม่เป็นทั้งอาทิตย์แล้วมันแปรเปลี่ยนไปได้เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าทำสมาธิมีสติจดจ่อสมาธิมันก็หายไปแล้วต้องฉลาดในเรื่องของจิตใจเรานะมีเวลาน้อยก็ทำความเพียรให้มากหน่อยหรือพระที่บวชไม่มีกำหนดเลยก็ยิ่งต้องอย่าให้คุ้นเคยอย่าให้เคยชินต้องปรับปรุงจิตใจมาเพชรเป็นยังไงบ้างสงบดีจิตสงบแล้วก็พิจารณากายพิจารณาจิตเนี่ยทำความเพียรมากๆเยาวัดกลางคืนเงียบนี่ไม่มีเสียงอะไรมีแต่เสียงสัตว์ มีแต่เสียงสัตว์เล็กน้อยแมลงเงียบเป็นที่สัพยะเหมาะในการทำความเพียรทำจิตให้สงบ
กายวิเวกกายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายจากเสียงอื่นก็คือโคมทำสติกำหนดสมาธิจิตก็สงบแล้วเมื่อเอาร่างกายมาอยู่ในฐานที่สงบทำสติทำสมาธิจิตก็สงบเมื่อจิตสงบก็เป็นกำลังสติปัญญาพิจารณาละสิ่งที่ใจยึดมั่นถึงมั่นออกไปบอยเป็นไงบ้างอยู่ไม่อยู่ที่นี่ยังกังวลใจไหมตัดความกังวลใจได้ไหมกังวลใจถึงโยมอะไรต่างไม่ได้ทำความเพียรมากกว่าที่อยู่ที่ส่วนการที่ทำหรือเปล่าหนึ่งนะได้มากกว่าไหมหรือทำความเพียรน้อยกว่าที่นู่นถ้าทำสมาธิที่นี่จะได้มากกว่าเพราะว่าสงบมากกว่าเราพยายามทำสมาทำความสงบทำสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตไว้นั่นก็จะมีกำลังขึ้นมาเองเอากำลังสติปัญญามาใช้พิจารณาบ้างเมื่อจิตสงบก็มาลองพิจารณาดูถ้าพิจารณาแล้วจิตไม่เห็นก็กลับมาเข้าทำความสงบใหม่หมายความว่าจิตมันไม่เชื่อไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ก็แสดงว่ากำลังไม่พอก็มาพักจิตในความสงบใหม่สมสมกำลังขึ้นมานำกำลังของสมาธิมาใช้ให้เป็นประโยชน์ยินต้องพิจารณาให้เห็นให้จิตมันเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก่อนนะถ้าเห็นรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเนี่ยจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อลงไปก็เจ็บเปลี่ยนแปลงก็ไม่หวั่นไหวแล้วมิฉะนั้นจิตใจก็จะเป็นทุกข์ถ้ายังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นตัวตนย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปส่วนสุขภาพของผมเนี่ยก็ไปตรวจก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายเมื่อวันที่สองนะให้ทราบโดยทั่วกันที่นี่ทั้งพระทั้งโยมตรวจสุขภาพวันที่สองมกราที่ผ่านมาก็เพราะว่าทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธว่าเป็นเส้นในสมองเส้นเล็กก็ตีบเป็นบางจุดแล้วก็พอดีไปตรวจเจอมะเร็งในลำไส้เป็นสองเรื่องก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีตรงนี้เป็นเรื่องของร่างกายก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็มะเร็งก็เป็นเห็นเมื่อเช้าคุยกับหมอว่าน่าจะเป็นขั้นสองคุยกับหมอนะน่าจะเป็นมะเร็งขั้นสองก็คงจะปลายเดือนต้นเดือนหน้าก็อาจจะต้องผ่าเพราะมีหมอที่มีความชำนาญจากญี่ปุ่นซึ่งเขาผ่าในกรณีนี้มา500กว่าคนแล้วเขาจะมาสอนพวกแพทย์ที่โรงพยาบาลชลบุรีก็จังหวะพอดีก็ปรึกษาหมอหลายๆคนแล้วเขาว่าน่าจะผ่าส่วนสมองนั้นก็ปรึกษาหมอที่ชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็ว่าไม่เป็นอะไรมากแต่วิชัยยุทธก็ว่าจะเป็นมากอยู่หลายจุดเส้นเลือดฝอยตีบหลายจุดแต่ว่าที่ชลบุรีก็ดูตรวจดูภายนอกก็ดูฟิล์มของที่วิชัยยุทธก็ว่ายังไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องรับยาอะไรนี่เป็นห่วงก็เรื่องแต่ลำไส้ซึ่งว่าฟัง
จากหมอหลายๆคนแล้วก็คงจะไม่เป็นไรมากนี่เรื่องของร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ญาติโยมทุกคนก็ห่วงกันเป็นธรรมดาเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เราเคยพิจารณาตรงนี้ตอนเรียนหนังสืออยู่นะอายุ20กว่าตอนอายุ16 17ไม่สบายเป็นไข้ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าร่างกายของเราทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมเราบอกให้หายป่วยไม่ได้ก็เริ่มมีความเอะใจว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าเป็นร่างกายของเราเนี่ยเราเลี้ยงดูอย่างดีเวลา 3-4 มื้อให้อาหารให้เสื้อผ้าดีๆใส่แต่บังคับบัญชาไม่ได้ก็ฉุกคิดขึ้นมาครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งตอนเรียนอยู่วิไลหอนการค้าปี3ประมาณนั้นเห็นเด็กแม่อุ้มมาอายุไม่กี่เดือนขึ้นรถประจำทางลุกให้นั่งเราก็ยืนกิดก็คิดไปเรื่องเดียวมองไปที่เด็กแล้วก็อยู่ๆก็คิดไปว่าเด็กกว่าจะคลอดจากท้องแม่กว่าจะพูดได้เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยผ่านชีวิตมาผ่านความสุขความทุกข์นี้มาด้วยความยากลำบากกว่าจะอายุ20กว่าปีเท่าเราผ่านความทุกข์ยากลำบากมามากเหลือเกินจิตใจมันสลดมองไปเห็นคนเจ็บข้างหน้าจิตมันก็คิดไปโอ้คนทุกคนนี้หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เลยนะแม้แต่เราก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงไม่วันใดวันหนึ่งเห็นคนข้างหน้าอายุ60-70ปีก็จิตก็คิดต่อไปคนเราหนีไม่พ้นความแก่ไปได้เลยนะเห็นคนแก่เราก็คิดว่าคนเราหนีไม่พ้นความแก่ไปได้สุดท้ายแล้วก็นึกถึงว่าคน30-40คนในรถประจำทางนี้เดินทางไปไหนจิตก็ตอบว่าเดินทางไปสู่มรณะคือความตายจิตมันก็โศกสังเวชคิดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะบวชถ้าบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชไม่สึกนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเราอย่าให้กลัวอย่าให้หวั่นไหวเรื่องของธาตุขันธ์ร่างกายก็เป็นเช่นนี้ที่ผ่านมาก็เลยโชคดีที่ว่าเคยพิจารณาร่างกายมาตั้งแต่บวชพิจารณากายมา4ปีจนหายสงสัยในเรื่องของร่างกายแล้วไม่พิจารณามาอีก26ปีทุกวันนี้ไม่เคยพิจารณากายไม่สนใจเรื่องการพิจารณากายเพราะไม่มีอะไรแต่จะพิจารณาทุกวันนี้ก็คงเป็นธรรมโอสถเท่านั้นแหละมันเรื่องจริงๆไม่น่าห่วงทุกคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำจิตให้มันปล่อยวางไม่ได้แล้วสบายเพราะฉะนั้นเรื่องอาการป่วยนี่ก็เป็นหน้าที่ของหมอหนึ่งแล้วหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลรักษาพอสมควรถ้าเรื่องของตัวเองนั่นไม่ห่วงอะไรหรอกเรื่องของตัวเราเองนะเราไม่ห่วงอะไรถ้าจะร่างกายจะแตกในปัจจุบันนี้ก็คิดว่าไม่ห่วงแต่จะห่วงก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ห่วงถึงญาติโยมทั้งหลายบ้านนี้ญาติโยมทั้งหลายเท่านั้นถ้าอยู่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่ตัวเราไม่ห่วง
แต่ที่จะอยู่ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายแค่นั้นเท่าที่จะทำได้อันนี้แค่นั้นเองซึ่งก็คงไม่มีอะไรมากเรื่องของร่างกายแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติซึ่งว่าเมื่อทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้จะได้พากันประพฤติปฏิบัติภาวนากันให้มากทั้งพระทั้งโยมรักษาศีลให้มั่นคงทำสมาธิภาวนาทุกวันเจริญสติปัญญาอย่าประมาทเพราะว่าเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเนี่ยเราจะรับได้ไหมใจของเราจะรับได้ไหมเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนใจเราจะเป็นทุกข์ไหมต้องอย่าให้ใจทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจเราจะทุกข์ไหมภาวนาจนไม่ให้ใจทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่ทุกข์ตรงนั้นถึงจะพอดีสำหรับการปฏิบัติอย่างน้อยในการพิจารณากายในกายนี้สำคัญให้ทำสมาธิให้จิตสงบแล้วพิจารณากายในกายนี้อยู่เสมอแล้วก็จะรู้เห็นประจักษ์ขึ้นที่ใจของตัวท่านเองว่าธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเช่นเดียวกัน